รีวิว9จุดเด่นของดีใจโรนิน SC ดีใจโรนิน SC ตัวนี้เป็นใหม่แบบซิงเกิลที่พัฒนามาจากรุ่นอาญาโรนิน S ที่สามารถใส่งานได้คล่องตัวและมีฟีเจอร์อันหลากหลายให้จุใจที่ในราคาเอิ้นว่าถือกว่าเกือบครึ่งหนึ่งหลังจากที่ข่อยได้ใส่งานไปแล้วแล้ววันนี้รายการ Easy Camera by Billy Dreamlight จะนำรีวิวเก่าจุดเด่นเพื่อเป็นการเหลือตัดสินใจว่าไมค์กันสั่นตัวนี้จะจริงขนาดใด 1. ดีไซน์พกพาสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งมาเริ่มกันที่ดีไซน์ของ DJI Ronin SC ถ้าเอาไปเทียบกับ DJI Ronin S จะเห็นว่าผู้พางหน้าตามันก็บ่ต่างหลายกันปานใดเพียงแต่มันหย่อขนาดของดีใจโรนิน S น้อยลงมาเฮ็ดให้ง่ายต่อการพกพาไปนั่นไปนี่และก็ยังเหมาะกับซาวอล์กเกอร์หรือยูทูบเบอร์ที่ต้องการถ่ายทำแบบสโลว์เดียวเพราะด้วยน้ำหนักเพียง 1.1 กิโลกรัมซึ่งเบากว่าจากโรนิน S 38% เฮ็ดให้สามารถใช้งานถือโดยมือเดียวได้เนาะมือหนึ่งเท่ากับประคองไว้แต่ว่าซ้ำหนึ่งถือได้เฮ็ดให้สามารถถือมือเดียวได้นอกจากดีไซน์น้อยลงแล้ว Ronin SC ยังมีฟีเจอร์ Exit Lock แบบพิเศษที่ออกแบบมาสำหรับต่อการติดตั้งและง่ายต่อการตั้งบาลานซ์แบบบ่ต้องหลายขั้นตอน 2. วัสดุดีคุณภาพพรีเมียมถึงเขาจะลดขนาดและน้ำหนักลงแต่สำหรับ Ronin SC รุ่นนี้เขาก็ยังใส่วัสดุคล้ายเคียงเหมือนเดิมมีความทนทานบ่แตกหักง่ายและก็เวลาใดลองจับจะรู้สึกถึงความพรีเมียม 3. ห้อมหักน้ำหนักได้สูงถึง2กิโลกรัมดีใจโรนิน SC สามารถห้องหักน้ำหนักเกาะและเล่นได้สูงถึง2กิโลกรัมซึ่งก็ถือว่าโอเคเลยสำหรับการใช้งานเพราะว่าไมค์กันสั่นตัวนี้ถือได้ออกแบบมาสำหรับกับเกาะมิเรเลสแต่ก็บ่ได้หมายความว่าเกาะ DSLR จะบ่สามารถใช้งานได้เพราะด้วยลักษณะของเกาะ DSLR โดยปกติแล้วเกาะมันจะใหญ่และก็หนักซึ่งมันก็บ่เหมาะปานใดแต่ว่าการใช้งานได้อยู่แต่ถ้าอยากเอาเกาะ DSLR มาใช้งานก็บ่ควรให้น้ำหนักของเกาะและเล่นมันเกิน2กิโลกรัม4. มีโหมดฟอร์ซโมบายอีก1จุดเด่นที่สายควบมือ5ตั้งแต่ตอนเปิดตัวได้พอสมควรคือโหมดฟอร์ซโมบายเป็นโหมดที่สามารถควบคุมกิมบอลได้โดยผ่านการเคลื่อนไหวของมือถือเช่นถ้าเขาเคลื่อนไหวไปซ้ายมันก็จะเคลื่อนไหวไปซ้ายเขาเคลื่อนไหวไปขวามันจะเคลื่อนไหวไปขวากลับมารีเซนเตอร์ก็ได้ซึ่งฟังก์ชันนี้ข่อยว่ามันจะเหมาะกับพวก iPhone หลายกว่าจะบ่เหมาะปานใดกับมือถือสมาร์ทโฟนที่ข่อยใส่เป็นของ Androidรู้สึกว่าการใส่แล้วมันเป็นมือลอยๆเห็นบ่มันบ่ค่อยแบบวุบวาบแบบแม่นยำ 100% คือใส่กับ iPhone ซึ่งขอได้ลองใส่แล้วกับ iPhone ของคนอื่นเนาะยืมจับใส่แม่นยำแบบว่ารู้สึกโอ้โหมันเจ๋งแบบว่าคือควบคุมหุ่นยนต์อ่ะหามีฟีเจอร์โหมดสปอร์ตถึงจะเป็นไมค์กันสั่นที่น้อยลงแต่ในเรื่องคุณภาพก็ยังถือว่าจัดเต็มที่มาพร้อมกับโหมดสปอร์ตว่าจะเป็น Adventure เซนพาโลโนมา Time Lapse Motion Lapse และ Motion Control 6 Feature Active Track ฟีเจอร์นี้เขาสามารถตั้งค่าให้ก่อโฟกัสไปติดตามเป้าหมายอัตโนมัติได้ด้วยโหมด Active Track ซึ่งเพียงแต่เขาจิ้มหน้าจอมือถือไปที่วัตถุที่เราต้องการเท่านั้นซึ่งให้ไหนสร้างสรรค์และง่ายต่อการถ่ายวิดีโอ 7. ห้องรับการเชื่อมต่อระบบ Bluetooth 5.0 DJI Ronin SC ห้องรับการเชื่อมต่อโดยระบบ 5.0 ในการรับส่งข้อมูลให้ไหนสามารถจัดเก็บและแชร์ได้อย่างว่องไว 8. แบตเตอรี่ใช้งานได้ด้นเกินกว่า10ชั่วโมงแบตเตอรี่ของ Ronin SC เป็นแบบกิฟต์ที่จับถนัดมือรวมถึงการถอนติดตั้งได้ง่ายโดยสามารถใช้งานต่อเนื่องได้เกิน10ชั่วโมงถ้าเป็นผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้งานบ่หนักหลายก็คิดว่าระยะการใช้งานระดับนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่ที่อื่นได้ว่าสามารถจบงานได้ด้วยแบตเตอรี่เพียงก่อนเดียว 9. อุปกรณ์เสริมยังสามารถใส่ห่วมกันได้กับ Ronin S ได้เพราะด้วย DJI Ronin SC ใส่ซอฟต์แวร์อันเดียวกันซึ่งเฮ็ดให้สามารถใช้งานห่วมกันได้อย่างง่ายได้มาถึงตอนนี้แล้วจะเห็นว่า DJI Ronin SC มาพร้อมกับราคาที่ถือสุดเบาวิวแต่ก็บ่ได้หมายความว่าไมค์กันสั่นนี่จะมีประสิทธิภาพราคาถือเพราะที่ราคาจะถือลงมาหลายแล้วแต่ฟังก์ชันเด่นๆก็ยังมีอยู่ครบบ่ต่างจาก Ronin S เลยสำหรับเพื่อนๆที่อยากลองใช้งานเน้นความสะดวกสบายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจบ่น้อยเลยและไมค์กันสั่นตัวนี้มีตัวเลือกอยู่2แบบคือแบบซิงเกิลและแบบคอมโบแบบซิงเกิลจะเป็นชุดที่เริ่มต้นและแบบคัมโบจะเป็นสุดจัดเต็มหรือสุดพิเศษ
ถ้าจะซื้อแบบซุปคอมโบก็ถือว่าคุ้มนะถือว่าอุปกรณ์มีให้หลากหลายสายงานถ้าว่าเฮาซื้อเนี่ยถือว่าราคาสูงถือว่าประมาณ 5-6,000 นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้ขอลาไปก่อนสบายดี